สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้นะครับมีคอร์สสัมมนาออนไลน์รอบเก็บตกนะครับของเดือนมีนาคม66 2คอร์สนะครับมานำเสนอกันรู้ก่อนมีประโยชน์ก่อนกว่ารู้ที่หลังนะครับเพื่อใช้ในการเตรียมตัวป้องกันนะครับในสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนะครับคอร์สแรก Concise of Money for People สรุปสาระสำคัญของเงินสำหรับคนทั่วไปนะครับ11มีนาคม66 18.30 ถึง 21.30 น.ข้อที่2นะครับเจ็ดทิศทางสำคัญของแนวโน้มโลกในทศวรรษ2020นะครับ18มีนาคม66ในเวลา 18.30 ถึง 21.30 น.นะครับพลาดรอบนี้นะครับซึ่งเป็นการสัมมนาแบบสดเท่านั้นนะครับต้องรอไปในพฤษภาคม66นะครับเป็นอย่างเร็วสนใจก็ทักเข้ามาใน LINE ID ผมครับ9599และต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนจากทุกท่านไม่ว่าจะผ่านช่องทางปุ่มขอบคุณนะครับซุปเปอร์แตงค์นะครับหรือผ่านการโอนเข้าในบัญชีนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกการสนับสนุนจากทุกท่านนะครับมาด้วยความจริงใจนะที่นี้ความขัดแย้งนะครับระหว่างมหาอำนาจโลกนะครับรัสเซียและสหรัฐในขณะนี้เนี่ยนะเขาเรียกว่าเป็นความขัดแย้งนะครับท่ามกลางวิกฤตทางเศรษฐกิจการเงินที่ยังไม่ฟื้นตัวดีนะครับหลังจากที่มีวิกฤตสาธารณสุขครั้งใหญ่ในรอบ100ปีนะครับก็ตามมาด้วยปัญหาเศรษฐกิจการเงินนะครับเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นมานะครับยังไม่เคยเป็นมาก่อนใน4ทศวรรษอย่างเงี้ยเป็นต้นนะภาวะของ stagflation นะครับเงินเฟ้อสูงเศรษฐกิจเสี่ยงถดถอยยังตอบไม่ได้นะครับในช่วงปีนี้นะครับว่าจะรอดปลอดภัยจากสภาวะ stagflation หรือไม่เงินเฟ้อเนี่ยจะตายสนิทหรือเปล่าก็เกิดความขัดแย้งในประเด็นของยูเครนขึ้นมาเป็นความขัดแย้งระหว่างรัสเซียนะครับกับทางตะวันตกที่นำโดยสหรัฐอเมริกาความขัดแย้งนี้ดูเหมือนว่าจะมีโอกาสรุนแรงขึ้นนะครับเพราะว่าดูท่าทีที่ผ่านมาแล้วในขณะนี้นะครับแต่เกิดเรามองลึกไปจริงๆแล้วบอกว่ามันไม่ใช่เป็นความขัดแย้งนะเฉพาะในเรื่องของยูเครนเท่านั้นมันเป็นความขัดแย้งในการชิงอำนาจนั่นเองเพราะว่าทางรัสเซียก็บอกนะครับว่านะตนเองเนี่ยนะครับจะเขาเรียกว่าขึ้นมานะขึ้นมาเผชิญหน้ากับทางราชสหรัฐนะไม่ยอมหมอบให้สหรัฐนั่นเองนะครับจะสร้างระบบระเบียบของตัวเองออกมาแยกเป็นอีกขั้วหนึ่งนะครับร่วมกับพันธมิตรจีนอย่างเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการชนกันนะระหว่าง2ขั้วมหาอำนาจโลกนะครับนะเพราะฉะนั้นมันเป็นความขัดแย้งท่ามกลางวิกฤตในขณะนี้มันเป็นทั้งวิกฤตและโอกาสนะครับของทั้ง2ฝ่ายถ้าพูดอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นการชนกันนะการชิงอำนาจกันนะครับนะของทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องของประเด็นยูเครนเท่านั้นนะครับลึกลงไปถึงเรื่องของการช่วงชิงอำนาจทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกโดยองค์รวมด้วยและการชนกันครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการชนกันแบบเสมอนะครับไม่มีชนกันเอาแพ้เอาชนะนะครับเพราะนั้นผมต้องบอกว่าอันนี้เป็นคลิปนะที่ผมพูดมาแล้วนะอันนี้เป็นคลิปที่ EP 5นะครับถอดสลักวิกฤตโลกมองอนาคตศตวรรษที่21นะใน4 EP ที่ผมพูดมานะครับถึงเรื่องของสาเหตุของปัญหานะทางออกของการแก้ไขต้องแก้ที่สาเหตุของปัญหาแล้วก็ความผิดพลาดที่แต่ละฝ่ายมองไม่เห็นเนี่ยนะครับนะแล้วตอนนี้ก็มาถึงท่ามกลางความขัดแย้งวิกฤตนะที่จะช่วงชิงอำนาจกันด้วยเนี่ยนะมันคำถามก็คือว่าวิกฤตต่างๆที่รุมเร้าเราอยู่ในขณะนี้วิกฤตทางเศรษฐกิจเงินเฟ้อสูงนะสุ่มเสี่ยงถดถอยนะสุ่มเสี่ยงสภาวะ stagflation สภาวะวิกฤตหนี้สินครั้งใหญ่นะปัญหาความขัดแย้งในการช่วงชิงอำนาจทางภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยก็ถามว่ามันจะออกยังไงซึ่งมันก็มีทางออกในที่สุดนะแต่ทางออกมันจะไม่ใช่วิธีที่สวยหรูอาจจะเป็นการทำลายล้างกันนั่นคือการชนะกันในสงครามนั่นเองซึ่งไม่ใช่สงครามเศรษฐกิจการเงินอย่างเดียวจะเป็นสงครามทางภูมิรัฐศาสตร์โลกการช่วงชิงอำนาจสมัครพรรคพวกและทางการทหารด้วยซึ่งทางออกจะไม่ใช่สวยหรูนะครับมันคือการทำลายล้างเพื่อจะสร้างใหม่นั่นเองนะเราก็ต้องติดตามดูนะครับสถานการณ์ในช่วง2-3 ปีนี้นะครับ2023ถึง2025นะครับถอดสลักวิกฤตโลกมองอนาคตศตวรรษ21ทางออกมีอยู่ครับแล้วตอนนี้เราก็เห็นอยู่การแข่งขันช่วงชิงอำนาจของการวางระเบียบโลกใหม่ต้องดูนะครับว่าขั้วไหนจะชนะนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ